ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบนายราชัยกับผมทาเคชิในสรุปเนื้อหาสเตเลอร์เกมประจำวันที่8มาร์ช2018เราก็ไปเริ่มกันเลยครับและในสเตเลอร์เกมรอบนี้นะครับผมเป็นข่าวใหญ่มากๆเลย Tom Clancy The Division นะครับผมจะมีการทำภาค2ออกมาได้มีการประกาศแล้วนะครับผมในสเตเลอร์เกมรอบนี้ครับผมถึงแม้ว่าทางเดเวลลอปเปอร์ได้มีการพูดไว้ในสเตเลอร์เกมรอบนี้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเกม Tom Clancy The Division ภาค2จะถูกเปิดเผยในงาน E3 ก็ตามนะครับผมแต่ทาง developer เองนะครับผมเขาก็ได้มีการให้ข้อมูล2อย่างนะครับผมที่สำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวกับเกม Tom Clancy The Division ภาค2อย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเกม Division ภาค2จะเป็นซีควอลนั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องนะครับผมจะมีการทำต่อจากภาคแรกแน่นอนและอย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ Snowdrop Engine ที่เราเล่นกันอยู่ในเกมเนี่ยครับผมใน Division ภาค2เนี่ยจะมีการอัปเกรดเจ้าตัว Engine นี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนครับผมและสิ่งถัดมาที่สำคัญพอกันกับการประกาศ Division 2ในสเตเลอร์เกมรอบนี้นะครับผมนั่นก็คือ Roadmap ของเจ้าตัว Division 1นะครับผมสำหรับ Patch 1.8.1 และ 1.8.2 นั่นเองครับผมและสำหรับเกม Tom Clancy The Division ภาค1นะครับผมทาง Developer ก็ได้มีการวาง Roadmap ไว้ให้เรานะครับผมทั้งหมด7เดือนด้วยกันนะครับผมในปีนี้อย่างแรกเลยครับผมเดือนหน้านะครับผมแพช 1.8.1 จะมีการโกลไลฟ์ออกมาทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของ Xbox One X Patch ด้วยนะครับผมที่จะซัพพอร์ต 4K นะครับผมและแน่นอนนะครับผม Drop Rate ของ Classified Gear Set ที่ได้มีการพูดไว้ใน Stellar Game คราวก่อนนะครับผมก็จะมาในแพช 1.8.1 ด้วยนะครับผมและในแพช 1.8.1 ก็จะมีการนำเจ้าตัว Legendary Mission เข้ามาใหม่นะครับผม2 Mission ด้วยกันนั่นก็คือ Amherst Apartment และ Grand Central Station นั่นเองนะครับผมยังไม่พอครับเดือนหน้ายังมี Global Event ใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า Blackout และเดือนถัดไปเลยครับผมนั่นก็คือ Global Event อันใหม่อีกอันนึงนะครับผมที่จะมาที่มีชื่อว่า Onslaughtและแน่นอนนะครับผมในสเตเลอร์เกมรอบนี้ทาง developer ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมว่าจะมีหน้ากากมาใหม่เช่นเดียวกันผูกกับ accommodation เหมือนเดิมนะครับผมรายละเอียดของเจ้าตัว global event ใหม่ onslaught และ global event blackout ณตอนนี้ทาง developer ยังไม่ได้ให้รายละเอียดออกมานะครับผมต้องคอยติดตามชมกันครับถัดมาเลยครับผมนั่นก็คือ patch update 1.8.2 นะครับผมซึ่งมันจะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาที่เรียกว่า shields นะครับผมซึ่งข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะตอนนี้เจ้าตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาที่มีชื่อว่า Shields นี้นะครับผมมันเป็นระบบ Achievement System ที่เราสามารถทำได้ในเกม Tom Clancy The Division ภาค1แล้วเราสามารถไปรับของรางวัลได้ในเกม Tom Clancy The Division ภาค2นั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับผมในแพช 1.8.2 ซึ่งเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับผมจะมีการเพิ่ม Mission Legendary เข้ามาใหม่อีก2 Missionซึ่งณตอนนี้ในสเตเลอร์เกมนะครับผมเขายังไม่ได้มีการประกาศออกมาว่าจะเป็นมิชชั่นไหนที่จะได้รับโหมด Legendary นั่นเองและแน่นอนนะครับผมเดือนเดียวกันเลยสำหรับแพช 1.8.2 Global Event Outbreak ก็จะมาด้วยนะครับผมและในเดือนถัดๆไปนะครับผมก็จะเป็นการ Rotate Global Event มานั่นเองเดือนถัดไปเลยก็เป็น Global Event Assault ต่อด้วย Strike และ Ambush ครับผมและสิ่งสุดท้ายที่เขามีการพูดไว้ในสเตเลอร์เกมรอบนี้นั่นก็คือ PTS 1.8.1 หรือว่าเซิร์ฟทดลองสำหรับแพช 1.8.1 เขาจะมีการเปิดให้เราเข้าไปทดลองเล่นนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันศุกร์เลยนะครับผมซึ่ง PTS รอบนี้จะมีระยะเวลาอยู่2อาทิตย์และน่าเสียดายมากๆเลยครับผมเซิร์ฟทดลองรอบนี้นะครับผมจะเปิดให้เฉพาะใน PC เท่านั้นนะครับผมและณตอนนี้นะครับผมในสเตเลอร์เกมนะครับผมไม่ได้มีการประกาศเวลาที่แน่นอนสำหรับเซิร์ฟทดลองของแพช 1.8.1 นะครับผมเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปเนื้อหาสเตเลอร์เกมประจำวันที่8มาร์ช2018กับผมทาเคชิยังไงขอบคุณมากเลยที่เข้านั่งรับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ